สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ผมยังพาไปตะลุยอินเดียไม่จบนะครับหมอตามที่บอกอินเดียมันกว้างใหญ่ไพศาลก็บอกเป็นทวีปเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐเนี่ยก็เหมือนกับแต่ละประเทศครั้งนี้จวนจะจบแล้วนะครับผมพาไปตั้งแต่ตอนเหนือล่อลงมาทางใต้ทางด้านตะวันตกแล้วก็อ้อมพาดขึ้นมาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจากนี้ไปเนี่ยผมจะพาเลาะชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียที่ขนาบอ่าวเบงกอลอยู่ตรงข้ามกับประเทศไทยนะครับและพม่าเนี่ยนะครับออกไปครั้งนี้จะพาไปโอริสสาแดนแห่งกะลิงคะที่ยังอยากจะไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเชื่อไหมครับว่าผมไปหมดแล้วในอินเดียมีแต่รัฐนี้รัฐเดียวคือรัฐโอริสาซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแดนของคนกะลิงคะที่สำคัญมากเพราะว่ามีความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์อินเดียก็บอกว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงมาตีที่แคว้นกะลิงคะแล้วก็เอาชนะได้ในครั้งนั้นเนี่ยคนตายเป็นแสนเลยจนพระเจ้าอโศกเนี่ยเกิดความสลดสังเวชแล้วก็ทรงทบทวนพระองค์เองแล้วก็เปลี่ยนมานับถือพุทธแล้วก็เปลี่ยนจากจันทานอโศกมาเป็นเนี่ยเป็นอโศกมหาราชนะครับเป็นอโศกที่ดีอันนั้นก็คือสำคัญที่หนึ่งแต่สำคัญที่สองก็คือว่ากันว่าดินแดนกะลิงคะเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางการค้าการสารพัดอย่างในอินเดียโบราณแล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากพระเจ้าอโศกทรงมาตั้งมั่นอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยนะครับก็ทรงผ่านพระพุทธศาสนาข้ามอ่าวเบงกอลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านดินแดนกะลิงคะนี้สำหรับผมนะครับอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยพระทันตธาตุเนี่ยพระเขี้ยวแก้วเนี่ยครับที่ว่ากันว่าพระนางเหมชาลาทนกุมารเนี่ยจะอัญเชิญลงไปลังกาแล้วเรือแตกมาขึ้นฝั่งที่คาบสมุทรไทยแล้วก็ดันด้นมาถึงหาดทรายแก้วเมืองนครเนี่ยนะครับก็มาจากแดนกะลิงคะครับคือมาจากทันตปุรัมนะครับก็คือบุรีแห่งพระทันตธาตุไงนะครับก็อยู่ในกะลิงคะนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันยังอยากไปมากแต่ว่ายังไม่ได้ไปสักทีเหตุผลที่ยังไม่ได้ไปสักทีเนี่ยก็มีหลายเหตุเพราะว่าเหตุนี้เนี่ยมีที่จะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยน้อยมากทุกวันนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของฮินดูทั้งนั้นแล้วที่สำคัญก็คือช่วงสักประมาณ 10-20 ปีที่แล้วก็ยังมีความปั่นป่วนอยู่นะครับเพราะว่าชาวกะลิงคะเนี่ยก็ต้องการที่จะแยกตัวมีการต่อสู้มีอะไรต่ออะไรกันอยู่เป็นระยะทำให้เป็นพื้นที่ที่ก็ยังไม่ใครจะรู้สึกว่าจะปลอดภัยเท่าไหร่เพราะผมเองเวลาไปไหนผมก็ชอบไปคนเดียวใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือก่อนโควิด10วันเองครับกำลังวางแผนจะไปกับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บัลลีโพดมอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าหมอต้องไปที่นี่แล้วพอดีท่านเนี่ยจะพาคณะวารสารเมืองโบราณทั้งคณะใหญ่เลยเพื่อจะพาไปเรียนรู้แผ่นดินที่กะลิงคะเพราะมีความผูกพันกับประเทศไทยมากท่านอยากพาทีมทำงานของเมืองโบราณเนี่ยไปที่นั่นก็เลยชวนผมไปด้วยผมก็เตรียมตัวจะไปเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับวีซ่าตั๋วเดินทางแต่พอเกิดโควิดตอนแรกก็บอกว่าจะไปนะแต่สุดท้ายโอ้โหถ้าไปอินเดียแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะทำยังไงนี่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจกันฉับพลันก่อนหน้า1สัปดาห์ของการเดินทางก็เลยไม่ได้ไปกันยังอยากจะไปแสดงว่ายังไม่เคยไปนะก็ไม่ได้เคยไปมาแล้วจะไปอีกนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับในเมื่อจะพาไปเที่ยวอินเดียกันให้ทั่วเนี่ยแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านกะลิงคะโดยไม่พาไปเที่ยวโอริสาเลยได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยไปนะครับผมเคยไปถึงกะลิงคะปัตตานัมแคว้นโอริสาเนี่ยนะครับอยู่ล่างลงมาจากเวสต์เบงกอลนะครับของอินเดียแล้วก็ลงมาจากเวสต์เบงกอลแล้วเนี่ยก็เป็นก้อนของแคว้นกะลิงคะถ้าลองเปิดค้นดูในแผนที่แล้วก็จะมีรัฐอันธรประเทศนะครับเป็นไส้ขึ้นมากันกะลิงคะไว้ส่วนหนึ่งผมเนี่ยเคยไปตรงกะลิงคะปัตตานัมมาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ไปที่อันธรประเทศซึ่งอยู่ตอนใต้จากโอริสาแต่นั่นแหละมันก็รู้สึกมันยังไม่ถึงเพราะว่าแค่นั่งรถผ่านกะลิงคะปัตตานัมซึ่งเป็นฐานทัพอากาศฐานทัพเรือของอินเดียเขาครั้งนี้ขออนุญาตพาไปแบบอ่านหนังสือแล้วพาไปนะครับแล้วจินตนาการว่าไปมาเองด้วยนะครับ
ที่นี่เนี่ยมีความสำคัญยังไงตะกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าในยุคก่อนเนี่ยก็น่าจะนับถือกันหลายศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านถือเชนนะครับพระราชบิดาของพระองค์ก็ถือศาสนาเชนในแคว้นกลิงคะเองก็น่าจะมีหลากหลายศาสนารวมทั้งเชนด้วยจนกระทั่งพระเจ้าอโศกมาพิชิตมีหลักฐานพุทธเกิดขึ้นแต่ในดินแดนเขตโอริสาเนี่ยหลังจากสิ้นพระเจ้าอโศกศาสนาเชนก็กลับมาแล้วตามมาด้วยฮินดูนะครับโอริสาเนี่ยหลังจากฮินดูแล้วก็มาโลกมุสลิมนะครับเข้ามาปกครองในยุคที่สุลต่านเข้ามาปกครองจากนั้นเนี่ยก็อังกฤษเข้ามาจนกระทั่งได้รับอิสรภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโอริสาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะแยกเป็นประเทศนะครับหรือไม่ก็ไปรวมอยู่กับโลกมุสลิมก็คือมีปากีสถานตามที่เคยเล่าในตอนแต่สุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายอินเดียรู้สึกว่าถ้าตรงนี้ออกไปเนี่ยทำให้แผ่นดินอินเดียเนี่ยก็จะว้าวแหว่งก็เลยมีปฏิบัติการเขาว่ากันว่ามีปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายอินเดียที่กึ่งยื่นคำขาดนะครับว่าให้โอริสายังอยู่ในอินเดียเพราะตอนนี้เนี่ยโอริสาก็ยังคงอยู่ในอินเดียโดยมีนครหลวงชื่อว่าภูพานเวสวรัมผมชอบชื่อนี้มากเลยมันเหมือนกับภูพานนะครับแต่จริงๆอ่ะภูพานเวสวรัมซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นศูนย์กลางของรัฐมีมหาอารามใหญ่อยู่หลายอารามมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิงคราชเทมเพิลวัดลิงคราชเนี่ยเป็นวัดที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าว่าท่านใดที่เคยไปนครวัดเราจะเห็นพระปรางที่นครวัดหรือแม้กระทั่งที่ลพบุรีที่อยุธยาเราจะเห็นพระปรางว่ากันว่าพระปรางในเมืองไทยเนี่ยเอาแนวพระปรางจากนครวัดมาใช่ไหมครับแล้วหลายฝ่ายก็บอกว่าแนวการทำพระปรางที่นครวัดเนี่ยก็น่าจะเอาแนวมาจากที่ภูพานเวสวรัมหรือนิงคราชแห่งนี้แหละครับเพราะว่ามีลักษณะเป็นแบบกลิงคะอย่างชัดเจนก็คือเหมือนกับฝักข้าวโพดนึกถึงฝักข้าวโพดไหมครับแต่ฝักข้าวโพดของเทวาลัยแห่งนี้นะครับลิงคราชนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับฝักข้าวโพดแต่ป้อมๆแล้วข้างบนก็เหมือนกับมีดอกเห็ดแปะอยู่ข้างบนท่านพอนึกออกนะครับเหมือนกับฝักข้าวโพดเพราะว่าถ้าไปนครวัดยิ่งพระปรางเมืองไทยเนี่ยเหมือนฝักข้าวโพดเลยนะครับสูงชะลูดเลยของเขมรเนี่ยป้อมกว่าของไทยแต่พอไปที่ลิงคราชวัดลิงคราชที่ถือว่าเป็นเทวาลัยเพื่อบูชาตรีภูวเนศวรเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่มากแล้วเรียงกันเป็นตับเลยเขาบอกเขาเรียกว่าแต่ละองค์เนี่ยเป็นแต่ละมนดบของเทพนู้นของเทพนี้เทพนั้นนะนี่ตรีภูวเนศวรก็มี3องค์ที่นี่เนี่ยเขาถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญแต่ถามว่าอายุสักประมาณเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะสร้างเมื่อประมาณสักพ.ศ. 1600-1700 นี้นะครับอันนี้ก็คือวัดหลักที่ภูพานเวสวรัมที่ได้รับการกล่าวขานนะครับว่าต้องไปส่วนวัดอื่นๆเนี่ยมีมุกเตสวราราชารณีนะครับแล้วก็จัดชันซัชโยกินีเนี่ยก็ถูกกล่าวถึงว่าเป็นแต่ละเทวาลัยที่สำคัญที่อยู่ในภูพานเนสวรัมทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับศาสนาฮินดูทั้งสิ้นแต่ที่สำคัญของโอริสาที่เป็นหมุดหมายแล้วใครๆก็อยากไปแล้วก็ไปกันมากจริงๆเนี่ยไปกันมากส่วนใหญ่ไม่ได้อยากไม่ได้ใฝ่ที่จะไปดูเทวาลัยแห่งตรีภูวเนศวรที่ลิงคราชแต่จริงๆนะส่วนใหญ่อยากจะไปเยี่ยมไปเที่ยวที่โกนารักโกนารักเนี่ยถือเป็นมรดกโลกด้วยเป็นเทวาลัยเพื่อบูชาพระสุริยะเป็น Sun God Temple อันนี้ก็สร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 เหมือนกันนะครับโดยลัทธิที่บูชาพระสุริยเทพจุดเด่นของเทวาลัยแห่งโกนารักเนี่ยที่ได้รับการกล่าวขานก็คือแกะสลักด้วยหินทั้งองค์แล้วมีอัตลักษณ์พิเศษนอกจากเป็นที่สถิตขององค์สุริยเทพแล้วเนี่ยครับยังมีการออกแบบนะครับให้เทวาลัยเป็นเหมือนกับรถพระอาทิตย์รถชักพระอาทิตย์แล้วสัญลักษณ์เนี่ยเขาทำไว้สนุกมากเวลาท่านเห็นรูปท่านจะเห็นว่ามีรูปล้อเนาะมีล้อเขาบอกว่าล้อทั้งหมดเนี่ยมี24ล้อนะครับล้อของรถพระอาทิตย์เนี่ยมี24ล้อท่านลองเดาครับ24หมายถึงอะไรในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยบอกว่า24ล้อเนี่ยหมายถึง24ชั่วโมงครับแล้วม้าที่ชักรถลากพระอาทิตย์นี้นะครับมีอยู่7ตัวท่านนึกออกแล้วใช่ไหมครับก็คือ7วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็มีสัญลักษณ์คือมีม้า7ตัวมีล้อ24ล้อ
แล้วก็มีช่องให้พระอาทิตย์ที่อุทัยเนี่ยสาดแสงส่องเข้ามายังรูปเคารพคือพระสุริยเทพที่อยู่ในเทวาลัยแห่งโกนารักนี้แต่ที่เขาบอกว่าห้ามพลาดเนี่ยครับที่เทวาลัยแห่งโกนารักนี้ก็คือภาพแกะสลักให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนแล้วผู้คนเหล่านี้เนี่ยก็มีบางส่วนที่จะแสดงท่วงทำนองแบบอีโรติกก็คือมีการร่วมเพศมีการไม่เปลืองผ้าเปลืองผ่อนนะครับเอานั่นเป็นวิถีของปุถุชนนะบางคนแบบที่คาจูราโฮเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบวงสรวงเส้นสังเวยนะครับหรือเป็นกิจกรรมเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ก็ได้แต่เขาบอกว่าที่วิหารแห่งโกนารักเนี่ยภาพที่โดดเด่นเนี่ยไม่ใช่ภาพจริงๆบางคนก็บอกไอ้ภาพอีโรติกเนี่ยก็มีความหมายแต่เขาบอกจริงๆแล้วภาพว่าด้วยวิถีชีวิตของชาวกะลิงคะอันนี้ถ้าท่านใดเคยไปที่นครธมเนาะนครธมปราสาทบายนเนี่ยก็จะมีภาพวิถีชีวิตที่สอดแทรกอยู่ท่ามกลางกองทัพใช่ไหมครับกองทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ออกไปรบกับฝ่ายจำปาที่นี่ก็มีเช่นนี้เหมือนกันนะครับผมเองเนี่ยยังไปไม่ถึงก็ตามไปส่องดูภาพก็โอ้ก็ดูน่ารักดีเพราะเราก็ส่วนใหญ่เราเห็นแต่เรื่องเทพนะพอมาเห็นวิถีชีวิตมันรู้สึกว่ามันสัมพันธ์กับเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่โกนารักนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับในฐานะที่เป็นรัฐใหญ่ภูพานเวสวรัมเนี่ยนะครับยังมีสเตทมิวเซียมที่น่าจะไปด้วยเท่าที่ค้นดูตามคำบรรยายเนี่ยก็บอกว่ามีหลักฐานพระพุทธศาสนาหลักฐานอื่นๆรวมทั้งหลักฐานฮินดูด้วยรูปสำริดด้วยทั้งหินสลักด้วยนะครับก็คงจะเหมือนทั่วๆไปแต่ที่โดดเด่นอีก2อย่างที่อริสาหรือกาลิงคาเนี่ยนะครับมันมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มศาสนสถานอยู่2ชุดนะครับที่หลายคนบอกว่าถ้าไปแล้วอย่าพลาดชุดหนึ่งเนี่ยเคยปรากฏอยู่ในบันทึกของพระถังซัมจั๋งในสมัยที่พระองค์มาจารึกแสวงบุญศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาอยู่ในอินเดียนะครับก็คือเป็นกลุ่มของมหาอารามใช้คำว่ามหาอารามที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่และสำคัญมากนะครับก็คือรัตนคีรีอุทัยคีรีแล้วก็ลลิตคีรีบางคนบอกว่าปุษยคีรีอยู่ตรงนี้ด้วยไหมนะแต่หลายคนบอกปุษยคีรีเนี่ยอยู่ห่างออกไปผมยกปุษยคีรีขึ้นมาเพราะว่าที่อู่ทองนะก็เจอจารึกเขียนถึงปุษยคีรีด้วยแล้วทำให้บางคนบอกว่าเอออู่ทองเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะไปเกี่ยวเนื่องกันนะกับที่กาลิงคะกับยุคสมัยพระเจ้าอโศกไหมหลายคนก็ไปโยงว่าอู่ทองเนี่ยน่าจะเกี่ยวขึ้นเนื่องกับปุษยคีรีในดินแดนกาลิงคะแต่ในกาลิงคะทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงปุษยคีรีแต่พูดถึงรัตนคีรีอุทัยคีรีและลลิตคีรีทั้ง3แห่งนี้เนี่ยนะครับบางแห่งเนี่ยยังอยู่ระหว่างการขุดค้นโดยเฉพาะที่อุทัยคีรีและลลิตคีรีแต่ที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการขุดค้นและขุดแต่งเป็นโบราณสถานที่น่าไปเที่ยวชมเนี่ยท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าต้องไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบานประตูซุ้มวิหารอารามทั้งหลายนะครับสลวยและก็งดงามและแสดงถึงความยิ่งใหญ่และไม่ธรรมดาของแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่นี่เนี่ยถ้าไปแล้วหลายท่านก็บอกก็ชวนให้นึกถึงนาลันทานะครับที่อยู่ในรัฐพิหารในอินเดียตอนกลางนะครับตอนเหนือตอนกลางนี่ก็คือเป็นชุดที่หนึ่งคือรัตนคีรีอุทัยคีรีและลลิตคีรีขณะเดียวกันเนี่ยอยู่ไม่ไกลกับภูพานเวสวรามเนี่ยนะครับก็มีถ้ำเขาบอกเป็นถ้ำหินแกะนะครับของศาสนาเชนนะครับอยู่ใกล้ๆกับภูพานเวสวรามก็คืออุทัยคีรีกันดะกับกันดะคีรีชื่ออุทัยคีรีเหมือนกันนะก็คงจะเกี่ยวกับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอุทัยก็คืออาทิตย์อุทัยใช่ไหมคือ rising sun เนี่ยนะครับก็มีถ้ำอุทัยคีรีกับกันดะคีรีนะครับสองถ้ำนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นถ้ำที่มาจากร็อกคัตเนาะถ้ำมาจากการแกะสลักหินเพื่อให้เกิดเป็นถ้ำนะครับแล้วมีทั้งหมดเป็น10กว่าถ้ำเลยทำให้หลายคนอาจจะนึกถึงอชันตาเอโรราใช่ไหมแต่เขาบอกว่าอย่าไปเทียบกับอชันตาเอโรราอชันตาเอโรราเนี่ยเป็นถ้ำทั้งของพุทธของฮินดูแล้วก็ของศาสนาเชนนะครับแล้วแต่ละถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำใหญ่มากสำหรับเข้าไปประกอบพิธีกรรมเข้าไปภาวนาหรือไป
ประทักษิณไปอยู่กันได้เป็นร้อยๆคนนะครับหรือบางแห่งเนี่ยเป็นโถงถ้ำเป็นเหมือนกับเป็นวิหารอารามนะครับอยู่เรียนจำวัดพักได้ด้วยนะครับแต่ที่นี่นะครับเป็นถ้ำหินเจาะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักเขาบอกว่าจริงๆเป็นถ้ำเล็กๆที่สะท้อนถึงการเพียงแค่มาบำเพ็ญเพียรหรือมาสักการะบูชาเท่านั้นเองแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นถ้ำของศาสนาเชนบางถ้ำก็มีรูปช้างมีรูปสลักเป็นสัญลักษณ์ต่างๆรวมทั้งรูปของพระศาสดาของศาสนาเชนนะครับอันนี้ก็เป็นที่ได้รับการกล่าวถึงว่าควรจะไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในโอริสาและกะลิงคะเนี่ยนะครับยังมีเป็นแหล่งแสวงบุญสำคัญของชาวฮินดูชื่อว่าเมืองบุรีที่นี่เนี่ยมีมหาเทวาลัยชื่อจักรนาถนะครับที่ใหญ่มากแล้วเป็นที่ที่คนฮินดูเขาบอกแต่ละวันเนี่ยมีคนมากันเป็นหมื่นๆแล้วแน่นขนาดไปหมดเพราะเขาจะต้องมาแสวงบุญคนอินเดียเนี่ยเขานิยมแสวงบุญกันเป็นสำคัญที่สุดแต่ที่บุรีเนี่ยมีงานหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกสำคัญมากเลยแล้วจัดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าโอริสาหรือกะลิงคะเนี่ยมันอยู่เลียบชายฝั่งทะเลเนี่ยเขามีเทศกาลหนึ่งซึ่งเป็นเทศกาลที่ขึ้นชื่อแล้วผมสนใจมากเลยเขาชื่อว่ารัฐยาตราถามว่ารัฐยาตรานี่แปลว่าอะไรเขาบอกว่ารัฐก็แปลว่ารถคือประเพณีแห่รถถามว่ารถคืออะไรเขาก็เป็นล้อเลื่อนนะครับเป็นแต่รัฐหรือล้อเลื่อนของอินเดียเขาเนี่ยอันใหญ่เบ้อเร่อเลยเนี่ยปากใต้เรามีเรือพระใช่ไหมเรือพระของเราเนี่ยก็ประมาณสูงสักประมาณ3-4 เมตรของเขาเนี่ยเป็น5-10 เมตรครับแล้วคันเบ้อเร่อแล้วคนขึ้นไปอยู่ได้เป็นหลายสิบจนถึงร้อยได้นะครับอันนี้ก็คือรัฐยาตราของที่โอริสาท้ายสุดเนี่ยนะครับในโอริสาที่ผมบอกว่ามันยากจะไปมากๆเลยก็คือมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองทันตปุรัมทันตปุรัมเนี่ยทางกรมโบราณคดีของอินเดียเนี่ยนะครับเขาได้ไปขุดค้นแล้วศึกษาแล้วด้วยนะครับพบพระอบพระธาตุที่นั่นด้วยไม่ได้อยู่ติดชายฝั่งทะเลอยู่ลึกเข้าไปแต่ก็ไม่ไกลมากนักถ้าหากว่าเรานึกถึงอะไรอะตำนานพระธาตุเมืองนครเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่แหละทันจากทันตปุรัมเนี่ยนะครับที่พระเขี้ยวแก้วเนี่ยนะฮะถูกอัญเชิญออกมาเพราะว่ากษัตริย์ที่รักษาไว้เนี่ยรู้สึกว่าพระองค์จะไม่สามารถจะเก็บรักษาไว้ได้เพราะพระองค์เป็นพุทธนะแล้วก็มีกษัตริย์จากฮินดูเนี่ยนะครับจะมารบเพื่อชิงพระธาตุไปไม่ใช่กษัตริย์ฮินดูคือกษัตริย์ของเมืองอื่นที่ต้องการพระธาตุและต้องการที่จะมาชิงพระธาตุไปโดยเรียกร้องมารบครั้งแรกเนี่ยกษัตริย์แห่งแคว้นนี้นะครับในกลิงคะเนี่ยสามารถชนะและรักษาไว้ได้แต่ในครั้งต่อมาเนี่ยถูกโจมตีอีกครั้งหนึ่งโดยกษัตริย์ผู้ครองเป็นเจ้าของพระธาตุเนี่ยรู้แล้วว่าแพ้แล้วพระองค์ทรงชราแล้วจึงให้พระเหมชรากับพระเทนกุมารเนี่ยนะครับช่วยอัญเชิญลงไปที่ลังกาเสียแล้วพระองค์ก็ออกรบแล้วก็พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ในสนามรบอันนี้เป็นต้นเขาของตำนานพระธาตุที่ว่ากันว่ามาอย่างเมืองนครก่อนที่จะไปลังกามันอยู่ที่ทันตปุรัมผมเนี่ยอยากจะไปมากแต่ก็นั่นแหละทั้งโอริสาก็ยังไม่เคยไปเลยนะครับจะประสาอะไรจะไปให้ถึงทันตปุรัมแล้วที่สำคัญว่ากันนั้นก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเมืองเล็กๆแม้กระทั่งรายงานของกรมโบราณคดีของอินเดียก็เป็นรายงานเล่มบางนิดเดียวเองทันตปุรัมนะครับเคยเอาให้อาจารย์ศรีศักดิ์ท่านดูท่านบอกว่าอ๋อตรงมีจริงเหรอเนี่ยทันตปุรัมนะครับแล้วมีการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วด้วยแสดงว่ายืนยันว่าเรื่องนี้มีจริงส่วนพงสาวดารหรือตำนานพระธาตุเนี่ยจริงแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่ในลังกาเขาว่าไปถึงลังกาจริงที่นครก็มีพระธาตุจริงทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็คือเป็นตำนานกล่าวขานของกลิงคะและโอริสาซึ่งผมบอกไว้แล้วว่ายังอยากจะไปนะแต่ก็ยังไม่ได้ไปเสียทีนึงก็หวังว่านะครับพ้นโควิดแล้วเวลามีก็อาจจะได้ไปกันอีกสักคราวหนึ่งนะครับไม่ได้ไปเพียงแค่ไปที่กลิงคะปัตตนัมนะครับตามที่ผมเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปที่แคว้นอันธรประเทศแล้วนั่งรถล้อๆๆขึ้นมาผ่านกลิงคะปัตตนัมคำว่าปัตตนัมเนี่ยแปลว่าท่าทั้งหลายเนี่ยเป็นคำทางสายอินเดียใต้
ปัตตนัมหรือปัตตนะนะครับเมืองปัตตนะที่เป็นตอนหลังก็ของที่พระเจ้าอโศกมาตั้งเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับอันนั้นก็เพราะเป็นท่าเหมือนกันนะครับกะลิงคะปัตตนัมก็คือเมืองท่าของชาวกะลิงคะนะครับไว้คราวหน้าผมก็จะต่อจากโอริสาเลาะลงไปทางอันธรประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับไปมาแล้ว2ครั้งแล้วคราวนี้เนี่ยจะพาไปอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยเคยพาไปมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนที่พาไปเที่ยวมหาสถูปแห่งอินเดียแต่คราวนั้นเนี่ยมันรวมหลายสถูปคราวหน้าผมจะพาไปเลาะแต่ละสถูปในอันธรประเทศซึ่งอยู่ต่างจากต่ำจากกลิงคะไม่แน่เหมือนกันนะครับในยุคนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะถือเป็นส่วนหนึ่งของโอริสาและกลิงคะด้วยก็ได้ใครจะไปรู้ครับพบกันนัดหน้ากับอันธรประเทศครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา